สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเมนูที่แบบสุดจะจี๊ดจ๊าดนะทุกคนอย่างแรกนะครับก็จะเป็นไก่เด็ด7ย่านน้ำและอย่างที่2นะครับก็จะเป็นไก่เผ็ดซอสเกาหลีซึ่งไก่นี้นะครับก็จะเป็นของพิซซ่าคอมพานีนะและมีอีกอย่างนะครับก็จะเป็นบะหมี่รสไก่เผ็ดเกาหลีก็คือผมไปเห็นนะครับไก่2เซตเนี่ยคือน่ากินมากๆนะครับผมก็เลยนำมาถ่ายในวันนี้บวกกับบะหมี่ที่มีรสคล้ายๆกันรสไก่เผ็ดเกาหลีไงมันก็ออกแบบแนวเกาหลีนะเอาละครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปดูกันเลยต้องชิมบะหมี่ก่อนนะทุกคนมาโหยโอ้สุดยอดเอาอะไรก่อนดีนี่ละกันดูเหมือนจะกรอบอยู่นะนี่ขนาดราดซอสแล้วเนี่ยซอสหวานอ่ะโดนใจอย่างที่สองทุกคนนี่ดูสีนะมันแบบแดงๆอ่ะอันนี้เข้มข้นกว่าแต่เหมือนจะเผ็ดๆนะดูเขาใส่พริกมาดิมือสั่นชอบทั้งสองอร่อยคนละแบบอ่ะดูอ่อนเคี้ยวนานมากซอสเค็มข้นเกินตามด้วยบะหมี่นะครับบะหมี่รสไก่เกาหลีเผ็ดเนี่ยบะหมี่เนี่ยเผ็ดร้อนนะหวานนี่หวานออกในหวานมันก็เผ็ดเกินอันนี้นะมาจะออกแบบแนวแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆนิดนึงมือเปื้อนมากคือเละแล้วนะตอนนี้นะมือนะดูน้ำตาไม่มาหรอกแต่มาซึมๆเรามากินไก่เผ็ดเปรี้ยวดีกว่าจริงๆมันก็แบบเผ็ดเปรี้ยวหวานแหละนี่มาส้มตำอ
ผ็ดไม่เผ็ดดูเขาใส่พริกนะทุกคนโอ้ยแบบอธิบายไม่ถูกเลยนะทุกคนคือต้องรีบกลืนอ่ะเพราะว่าถ้ามันอยู่ในปากนานๆอ่ะมาถึงเส้นบะหมี่นะอยู่ในปากนานจะแบบเผ็ดร้อนมากทรมานแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกอย่างในนี้อร่อยมากมันแรงวันยืดไหมน้องหมาร้องไม่ไหวเฮ้ดูสีไก่นะทุกคนแดงมากเลยไหลไหมนี่ก็แซ่บมากเลยอ่ะผมว่าถ้าเกิดผมกินเนี่ยมันจะแบบทรมานตัวเองมันจะแซ่บเกินไปต้องกินไก่ก่อนเพราะว่าไก่เนี่ยรสชาติดีแต่ว่ามันไม่ร้อนนะถึงมันจะเผ็ดก็เถอะเอาเสียงธรรมชาติไปก่อนนะทุกคนมันจะมีเสียงหมาเห่าเอาละครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย